ยิ่งใครที่บอกว่าหนูไม่ได้สอนเลยนะครับยิ่งต้องอ่านมากกว่าคนอื่นอีกนะครับนะอย่าว่าว่าอาจารย์แกบ่นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่งั้นเราก็ต้องรู้งี้อ่านหนังสือก็ดีรู้งี้อ่านาร fellow fellow ราเรื่องนี้ก็ดรรีรู้งี้รู้งี้รู้งี้ไม่ประสบความสําเร็จทักสี่นะครับนะพยายามนะครับฝึกฝนเยอะๆนะครับสู้ๆนะครับคุณครูครับสู้ๆ ก็อื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์กันนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องเป็นภาคที่เฉพาะเจาะจงนะครับวันนี้เราต้องต้อนรับเฉพาะเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับนะวันนี้เป็นการติวประจําวันที่19เนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับปศสองพนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะฝึกฝนคณิตศาสตร์ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เป็นวิชาเอกนะครับน้อง ใครที่อยากจะฝึกฝนนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดไปพร้อมกันนะครับในกลุ่มลับน่าจะมีชีตอยู่แล้วนะครับอาจารย์ให้โหลดไว้แล้วนะครับนะวันนี้ใครอยากทําข้อสอบนะครับลองพิมพ์มานะครับว่าตอบเท่าไหร่นะครับพิมพ์คําตอบเข้ามานะครับนะ,ะน้องเดือนบอกโยกหนค่ะสวัสดีน้องนุนะครับนะ นูสมานะครับนูสมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพวกเราชาวเอกคณิสานนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับนะวันนี้เป็นการให้ความรู้วิชาเอกลุ้นๆเลยครับนะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับลุยวันนี้นะครับลุยวันนี้นะครับอ่ะข้อที่1ครับมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1นี่ข้อนี้นะฮะทุกคนไม่ยากเลยครับนะพิมพ์คําตอบเข้ามานะครับนะ น้องตุ๊กตุ๊กสวัสดีค่ะตุ๊กตาสวัสดีครับมาทุกคนแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับแม่แม่นีนะครับนะพรพิมน์นะแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะฮะมามาทุกคนครับวันนี้เรามาทําวิชาเอกกันเนี่ยถือว่าเรามาพบปะกันนะครับก็เจอกันเป็นประจำเนาะทุกวันพุธนะครับหนึ่งทุ่มกันเนี่ยนะครับเราจะเจอกันมา มาคุยกันกับวิชาเอกนะครับนะหนึ่งทุ่มนี่อาจารย์เริ่มติวในกลุ่มลับแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้เรามาติวหน้าเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับข้อที่1ครับมาลุยพี่ณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่1.2เป็นจํานวนคู่หรือ6.7เป็นจํานวนคี่ขอไข่ถ้า A อกำลังสองเป็นจํานวนคู่แล้ว A เป็นจํานวนคู่ข้อใด a ต่อไปนี้ถูกต้องชอยมีกอและขอถูกกอถูกแต่ขอผิดกอผิดแต่ขอถูกกอและขอผิดครับอ่า วันนี้ใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับรบกวนนะครับกดแชร์เสร็จแล้วปิดไลฟ์เฟซบุ๊กนี้ไปได้เลยนะครับนะไม่ต้องดูครับนะมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับภาคกอเลยนะครับวันนี้คือภาคขอลุ้นๆนะครับนี่ภาคขอลุ้นๆนะครับใครที่เข้ามาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์พี่บอกเลยว่าน้องดูไปเสียเวลาแน่นอนนะครับไปดูซีรีส์ดีกว่านะครับนะไปนั่งดูซีรีส์ดีกว่านะสวัสดีน้องณณสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับนะ พี่เชื่อว,ว่าคนที่เข้ามานั่งฟังตอนนี้ทั้งเป็นร้อยคนตรงนี้น่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับนะ,ะทุกคน้อ,อนี้ตอบอะไรทุกคนเร็วข้อนี้ไม่ยากนะเร็วตอบอะไรครับไม่ต้องอายใครครับไม่ต้องอายใครนะครับตอบผิดอายเพื่อนนิดหน่อยครับดีกว่าตอนสอบมันจูไม่ได้อายป้าข,ข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับน้องเลือกเอาจะอายใครนะครับอันนี้พี่พูดจริงๆเพราะอะไรครับน้องเราเอกคณิตศาสตร์นะเรามานั่งทํากันเนี่ยนะครับคือถ้ามันตอบผิดเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยวันนั้น่ะ อาจารย์แก๊ปติวเนี่ยเราเคยตอบผิดนะพอไปอยู่ในห้องสอบจริงมันจะได้จําได้มันจะได้เข้าใจว่าอ๋อประเด็นตรงเนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับนะอย่างอันเนี้ยเป็นมต้นเนี่ยนะครับนี่มต้นเนี่ยมีใครขอมาครับนะมีน้องขอมาว่าอาจารย์คะขอมอต้นเมาได้งไหมคะเออน้องพินบอก you, อยู่มหกค่ะแต่แต่ชอบดูสําหรับมหกก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับจะง่ายอันนี้ง่ายนะ น้องอาจจะดูแ,บบแปลกๆนิดนึงนะน้องน้องพินนะครับน้องพินอาจจะดูแ,บบแปลกๆนะคือบางคนบอกอา้าอันนี้ติวสอบข้าราชการทำไมมันง่ายกว่าคืออันนี้เขาให้เวลาน้อยนะครับมันเป็นข้อสอบสปีดเทสนะครับนะข้อสอบบรรจุรับราชการเนี่ยมันจะง่ายกว่าของมัธยมนะครับน้องน้องน้องพินอาจจะดูแล้วมันง่ายนิดน,นึงนะครับนะแต่ก็ดูได้ดูได้ครับนะ,ะม,นมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วมาเลยเยๆลยเลยนะอย่าให้แพ้ค่าเฉลี่ยนะครับการสอบบรรจุคือการสอบบรรจุแบบแข่งขันนะครับน้องดูเพื่อนตอบแล้วเนี่ยอย่าผิดนะครับ ทุกคนข้อหนึ่งครับมาดูก่อนก็ไก่หรือข้อไข่ถูกนะครับก็ไก่หนึ่งจุดสองเป็นจำนวนคู่หรือหกจุดเจ็ดเป็นจำนวนคี่บางคน,คนเอ๊ทศนิยมนี่มันเกี่ยวไหมทุกคนครับจำนวนคู่ตอนที่เราเรียนตอนปีหนึ่งย้อนไปไกลไหมปีหนึ่งครับปีหนึ่งตอนเรียนมาเราจะได้เรียนปนริมทใช่ไหมครับตอนพิสูจน์เรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่เนี่ยจำนวนคู่เขียนว่างไงครับจำนวนคู่เขียนว่างไง จานวนคู่ก่อนอจจานวนคู่ก่อนจานวนคู่เขียนว่าไงครับจํานวนคู่คือ 2k โดยที่ k เป็นจํานวนเต็มหมายความว่าอะไรครับทุกคนมันต้องเป็นจํานวนเต็มจํานวนคู่ต้องเขียนรูปจานวนเต็มจานวนคู่จานวนคี่เช่นเดียวกันครับน้องจํานวนคี่คือ 2k บวก1โดยที่ k ของเราเป็นจํานวนเต็ม ขีค่ค okay, ู Then, ppe, and, and also, e so ่ข um ี้รู้คู่คู่หรือขี้จําให้ดีว่าขี้หรือคู่จำได้ไหมครับน้องเราต้องได้นะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคู่จํานวนขี่ต้องเป็นจานวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นกอไก่จึงผิดมหันเลยเพราะกอไก่เป็นทศนิยมนะครับ1.2ไม่ใช่จํานวนคู่และก็ไม่ใช่จํานวนขี่มันเป็นทศนิยมครับข้อนี้กอไก่ผิดครับน้องกอไก่ผิดนะจํานวนคู่จํานวนขี่นิยามเขียนชัดครับ จำนวนคู่อยู่ในรูป 2k โดยที่ k เป็นจำนวนเต็มนะครับหรือถ้าใครทำบ่อยๆก็ a b c ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนคี่ 2k บวก1โดยที่ k เป็นจำนวนเต็มนะครับนะเพราะนั้นมาเลยแปลความว่าจำนวนคี่จำนวนคู่ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับนะบางคนบอกอแล้ว1.2เป็นอะไรคะก็เป็นจำนวนจริงไงครับแล้วเป็นจำนวนจริงมันเป็นอยู่แล้วแล้วเป็นอะไรคะ เราไปดูในแผนผังจํานวนจริงครับนะมันจะมีจานวนเต็มกับไม่เต็มจํานวนเต็มแบ่งเป็นเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะครับจำนวนไม่เต็มก็คือเศษส่วนนะครับจานวนตรรกยะนะเออนั่นะน้อก็ไก่ผิดนะครับน้องก็ไก่ผิดข้อไข่ปัญหาโลกแตกเลยครับ a อกาลังสองเป็นคู่ A กําลังสองเป็นคู่แล้วคู่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 แล้ว a อเป็นคู่ถูกไม่ถูกตอนเมื่อก่อนเราพิสูจน์เนี่ย มันจริงมันจริงเพราะอะไรครับมันพูดบนยูนิเวอร์สที่ a เป็นจำนวนเต็มครับถ้า a เป็นจำนวนเต็ม a กำลังสองเป็นจำนวนคู่แน่นอนแล้ว a เดียวก็เป็นคู่นะครับแต่อันนี้ยูนิเวอร์สเขาไม่ได้เขียนครับถ้ายูนิเวอร์สไม่ได้เขียนแสดงว่า a ของเราเป็นอะไรครับ a เขาเราเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะนั้นการพิสูจน์ท่าแล้วพิสูจน์ยังไงครับ วันนี้พี่ขอ,อยัดไม่พูดรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเราเอกคณิตศาสตร์กันอยู่แล้วนะครับเอกอื่นไม่ต้องมาดูนะครับครูบางคนบอกเอกปฐม,มวัยค่ะหนูอยากดูดูเมื่อวานไปแล้วเมื่อวานติวภาคก,กอไปแล้วนะครับนะเออเพราะนั้นเอกกำลังสองเป็นคู่เนี่ยเพราะนั้นพี่ก็ยกว่าเอกกำลังสองเป็นสองแล้วกันเอกกำลังสองเป็นสองเพราะนั้นเอเดียวเป็นรูปสองเห็นไหมครับบวกลบรูปสองด้วยอาะต้องเขียนจริงๆคือบวกลบรูปสองด้วยนะครับแสดงว่าเอเดียวเนี่ยไม่ใช่คู่ครับถ้าเอากำลังสองเป็นคู่แล้วเอไม่จะเป็นต้องเป็นคู่ครับเพราะนนนนนั้ขขออไ่่่ีผิดแน,น คำตอบข้อนี้ตอบกอไก่ผิดขอไข่ผิดครับตอบช้อยข้อที่4ี่ครับน้องเออฝนปั๊บเลยตอบข้อที่สี่นะครับนี่ไม่ต้องกล้าต้องกล้านะครับเดี๋ยวน้องจะได้จะได้เข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันมันผิดนะมัน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 ต้องเข้าใจแบบนี้นะมันจะได้เข้าใจมากขึ้นครับ วิชาเอกไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแน่นะครับนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่มานั่งอ่านกันวันสองวันแน่นะครับอย่างในกลุ่มรับพี่เนี่ยติวกันมาไม่รู้กี่เดือนแล้วนะครับยังมีผิดพลาดกันเลยนะครับมันต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับนะไปต่อคุณครูไปต่อครับไปต่ออย่างไวหลายคนขอมอต้นมาใช่ไหมอาจารย์ก็เอามอต้นหมอปลายมาปนกันบ้างนะครับอ่ะมาทุกคนข้อ2ครับ นิยมมากข้อใดถูกข้อใดผิดนะครับน้องโอ้โหข้อนี้ครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับก็ไก่ส่วนของเส้นตรง A, B ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง C, D เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A, B แล้วมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ C, D นะครับ AB ตั้งฉากกับ C, D บข v, ้นะครับขอไข u. v เวกเตอร์แล้วนะครับ u. v และ v อ่ะโทษ u. v และ u c v เป็นปริมาณเวกเตอร์ เขาถามข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องทำอมกคนเร็วตัดสินใจอย่างไว วันสอบครูผู้ช่วยทุกคนวิชาเอกเราเนี่ยหนึ่งร้อยข้อใช่ไหมครับมีเวลาแค่ข้อละหนึ่งนาทีนิดๆเองนะครับรวมเวลาตื่นเต้นแล้วเนี่ยทุกคนเห็นเรื่องนี้เนี่ยน,นี้เรื่องนี้เขาวัดอะไรครับเรื่องนี้ไม่ได้วัดแค่รู้ไม่รู้นะครับเรื่องนี้วัดมโนทัศน์นะครับมโนทัศน์คณิตศาสหรือที่เรียกว่าคอนเซปต์นะครับหรือคอนเซปชวลแมทเนี่ยนะครับนะแมทจะไม่ได้เข้าคอนเซปชวลเนี่ยน,นะครับมันวัดตรงนี้เลยนะเพราะนั้นเราต้องดูว่าเรายัางมีคาดเคลื่อนตรงไหนบ้างนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่าความคาดเคลื่อน อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะความคาดเคลื่อนอความคาดเคลื่อนของมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์นี่เขาวัดอย่างนี้นะครับนะทุกคนครับก็ไก่ถูกไหมบางคนบอกข้อนหนึ่งเมื่อกี้กูผิดไปแล้วกูไม่กล้าแล้วนะบางคนไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่ต้องกลัวนะผิดไปเรื่องปกติเอกคณิตศาสตร์นะครับนะต้องค่อยๆนะครับคือถ้าถูกทั้งหมดวันสอบจริงคนก็สอบได้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วสิครับจริงไหมฮะเออเราก็ต้อง มาติวตรงนี้นะครับน้องเราต้องรู้ว่าเรายังอ่อนตรงไหนเรายังไม่เข้าใจตรงไหนไปพัฒนาได้ครับน้องไปฝึกฝนได้นะครับนะเดี๋ยวมันจะจําได้เองครับน้องอะก็ไก่ผิดหรือถูกครับก็ไก่ครับเอาก็ไก่ก่อนทุกคนเขาบอกว่าถ้าส่วนที่ตรง A b ตั้งฉากกับทุกคนไฮไลท์ตัวนี้นะครับตั้งฉากกับส่วนของที่ตรง C d ดีเราคุ้นชินอยู่แล้วตั้งฉากมันคือตัวนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนจะใช่ทุกคนครับ ข้อกอกไก่เนี่ยไม่เชื่อต้องเชื่อครับผิดครับเอาผิดยังไงอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่เออเขาเรียกไงข้อเนี้เป็นข้อวิจัยเลยนะครับกอกไก่เนี่ยเป็นข้อวิจัยในส่วนของความคาดเคลื่อนทางมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เ่ยนะครับเขาวิจัยเลยว่าเด็กคาดเคลื่อนตรงนี้เยอะมากนะครับส่วนของเส้นตรง AB ครับน้องขีดเส้นใต้านะครับส่วนของเส้นตรง AB มันต้องเขียนแบบนี้ครับ AB บ แล้วมีขีดบานด้านบนนะครับส่วนของเส้นตรง AB ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CD นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าน้องเขียน AB ตรงนี้สัญลักษณ์เฉยๆแบบนี้หรือน้องเขียน MA b แบบนี้มันจะคือความยาวของส่วนของเส้นตรงนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องเขียน AB หรือเขียน MAB มันคือความยาวของส่วนเส้นตรงข้อนี้ไม่ได้พูดความยาวข้อนี้พูดถึงเรื่อง ตั้งฉากของส่วนเส้นตรงเพราะนั้นที่ถูกจ้องที่ถูกจ้องเองที่ถูกต้องเราต้องเขียน AB แล้วมีบาด้านบนแล้วตั้งฉากกับ CD นะครับกอไก่จึงมีผิดครับกอไก่จึงผิดนะฮะตะไบขอไข่ U.V และ u คอร v เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับคร u คอดและ u คอร v เป็นปริมาณเล็กเวกเตอร์อันนี้พี่ย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงนะครับตอนที่พี่ติวอยู่ในคอร์สเนี่ย น้องที่อยู่ในคอร์สเนี่ยนะครับนะ,ะบางทีลืมนะฮะที่อยู่บนเว็บไซต์นะที่พี่ติวไปแล้วนะครับ u dot v กับ v dot u เนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงไหม u v ทำไงครับตอนน้องดอททำไงดอททำไงฮะดอททำไงฮะเอาตำแหน่งตรงกรันคูณกันจับบวกกันใช่ไหมตอนน้องดอทจำได้ไหมเอาตำแหน่งคูณกันตรงกันจับบวกกันบางคนบอกเออหนูลืมเรื่องดอทนะเดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้นะครับเวกเตอร์ Victor เนาะดอท เอาเป็น2เอา2มิติพอนะครับเวกเตอร์1 2นะฮะดอทกับเวกเตอร์3ลบ1สมมติการดอทกันเนี่ยคือ,อตำแหน่งตรงกันใช่ไหมตำแหน่งตรงกันคูณกัน 1, 3คูณ3ได้3 2คูณลบ1ได้ลบ2แล้วก็จับบวกกันตำแหน่งตรงกันคูณกันจับบวกกันนะครับเราก็จะได้มีค่าเป็น1เห็นชัดเลยอันนี้ไม่ต้องเฉลยก็รู้แล้วนะครับทุกคน u v มันจะได้เป็นตัวเลขนะครับ มันไม่ได้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะฮะแล้วปริมาณเวกเตอร์มันต่างกับตัวเลขยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวทบทวนให้นะครับปริมาณเวกเตอร์คือตัวที่มีขนาดและมีทิศทางตอนน้องเรียนเวกเตอร์เห็นไหมเวกเตอร์ชี้ไปทางไหนนะอ่าเวกเตอร์ชี้ไปทางไหนนะครับต้องมีขนาดและมีทิศทางนะครับเวกเตอร์ขนาดเท่าไหร่แอบส์ลูดบีเท่าไหร่แอบส์ลูดยูเท่าไหร่นะครับเวกเตอร์ต้องมีขนาดและมีทิศทางนะครับอีกตัวหนึ่งที่น้องต้องรู้คือตัวเลขเฉย ตัวเลขเฉยๆภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าปริมาณสเกล่านะครับมีแต่ค่าเข้า,ขามาเรียกว่าปริมาณสเกล่านะครับเพราะฉะนั้น u. v. นะครับการดอทกันจะได้เป็นตัวเลขนะครับผู้ภาษาชาวบ้านต้องได้เป็นปริมาณสเกล่านะครับแต่เขาบอกว่า u. v. เป็นปริมาณเวกเตอร์แสดงว่าขอไข่เป็นไงฮะขอไข่เป็นไงเอ่ยผิดครับขอไข่จึงผิดเห็นไ,ไหมฮะขอไข่จึงผิดนะครับ u d u c o s v เป็นปริมาณเวกเตอร์อยู่แล้วนะครับนะ u c o s v ได้เวกเตอร์อยู่แล้วนะครับนะได้เวกเตอร์ที่อะไรครับตั้งฉากทั้ง2เวกเตอร์นั้นนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้เขียนจะ u dot v เนี่ยต้องผิดแล้วนะครับข้อนี้ตอบกอไก่และขอไข่มีค่าผิดครับตอบช้อยข้อที่4ครับ นี่แหละครับสข้อนี้วัดคอนเซปชวลในคณิตศาสตร์เลยนะครับวันสอบน้องจะเจอข้อสอบแบบนี้ในวิชาเอกแน่นอนนะครับนะน้องจะต้องแม่นในวิชาเอกนะครับนะต้องแม่นพอสมควรเลยนะครับนะอ่าผ่านไปสองข้อแล้วครับนะเออ อันนี้แค่วอร์มเครื่องนะครับน้องวอร์มเครื่องสบายๆนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนทักทายเข้ามาได้นะครับนะหน้าเพจ Facebook นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะเดี๋ยวเพจกำลังจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเพจคณิตศาสตร์ขนมหวานบายแก๊สติลเตอร์นะครับทุกคนอันนี้เป็นขนมหวานไหมเนี่ยทุกคนบางคนบอกขนมหวานบ้าอะไรจันนะค่อยๆครับใจเย็นครับชิวๆไปนะต่อไปต่อไปข้อที่3มา เมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องคุณครูนะเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับใครเอกอื่นกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะปิดแล้วไปให้ไก่ไปดูซีรีส์ได้เลยครับถ้าเป็นเอกอื่นนะครับนะไม่ต้องมาดูครับน้องนะเอกอื่นไม่จําเป็นเลยนะครับวันนี้เป็นภาคขอเอกคณิตศาสตร์ครับนะทุกคนข้อที่สามเอาละเมื่อกี้หมอต้นเยอะแล้วนะครับมาดูหมอปลายมั่งนะแต่แตะหมอปลายนิดหนึ่งนะครับข้อนี้ครับข้อที่สามครับ ข้อใดเป็นสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด24มีจุด21และ27เป็นจุดโฟกัสและจุด26และกับจุด22เป็นจุดยอดเขาถามสมการครับอย่าเพื่งขนลุกครับเนาะคนขนลุกเลยใจเย็นใจนเย็นทุกคนข้อนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ยโคนิกเซคชั่นใช่ไหมครับเรื่อง ภาคตัดกวยนะครับภาคตัดกวยที่เรารู้จักรู้จักกันอยู่สี่ตัวด้วยกันนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับไฮเปอร์โบลานะครับไฮเปอร์โบลานะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มรับทําไปด้วยนะครับน้องน้องต้องตอบไวกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าน้องมีชีสอยู่แล้วนะพี่ให้ไปตั้งอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับนะ เองบอกพลาดเลยค่ะลืมนึกถึงขีดบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับส่วนของเส้นตรงต้องมีขีดข้างบนด้วยนะครับนะถ้าไม่เขียนขีดข้างบนจะแดงว่ามันจะเป็นความยาวนะครับของส่วนเส้นตรงนะครับนะอ่ะราอนี้พูดถึงไฮเปอร์โบลาครับคําถามไฮเปอร์โบลามีกี่แบบบางเอ๊ลืมหนูลืมหนูลืม,ลม,ลมไม่เป็นไรดิพี่ทบทวนให้ไฮเปอร์โบลามีตามแกน x กับตามแกน y อ่ามีลักษณะแบบนี้กับแบบนี้เห็นไหมไฮเปอร์โบลานะครับแล้วใครต่อครับแล้วข้อนี้ถามก่อนมันเป็นตามแกน x หรือเป็นตามแกน y ตามแกน x จะเป็นรีตามแกน x แบบนี้กับตามแกน y จะเป็นแบบนี้นะครับนะแบบนี้คําถามคือมันตามแกน x หรือตามแกน y ครับคําถามเอาแค่นี้ก่อนมันตามแกน x หรือตามแกน y ทุกคนอันนี้ต้องใช้จินตนาการพอสมควรเลยนะครับ น้องต้องหลับตาแล้วน้องนึกตรงนี้นะฮะับเขาบอกว่ามีจุดสองหนึ่งกับจุดสองเจ็ดเป็นจุดโฟกัสนะอ้าวน้องต้องเห็นแล้วต้องรู้เลยว่าเฮ้ยจุดโฟกัสมันวิ่งตามแกน y ายสองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดเห็ไหมฮะน้องนึกภาพนะสองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดสองหนึ่งอยู่นี่อ๋อสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดอยู่นี่สองเจ็ดแสดงว่าจุดโฟกัสมันเป็นลักษณะแนวตั้งอย่างนี้แล้วนะครับไฮเปอร์โบลามันจะเป็นลักษณะนี้ได้ไหม ไม่ได้พี่สอนประจําว่าไฮเปอร์โบลาจุดโฟกัสต้องอยู่ในโอบน้องสับพี่จะแปลกๆนะใครที่ไม่รู้สิทธิ์ใครที่ไม่รู้ใช้รู้สิทธิ์พี่จะแปลกๆนะโอบอะไรวะนะคือจุดโฟกัสจะอยู่ในโอบตัวนี้ครับมันต้องอยู่ในโอบครับมันจะเหมือนพาราโบลาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอจุดโฟกัสมันดิ่งตามแนวแกนวายเนี่ยนะครับแสดงว่าไฮเปอร์โบลามันต้องไปตามแนวแกนวายนะครับเพราะฉะนั้นสมการในหัวน้องเนี่ย อันนี้น้องอยังไม่ต้องขีดเขียนเลยนะครับบางคนขีดเขียนเต็มหน้ากระดาษแล้วยังไม่ต้องขีดเลยนะอันนี้แค่ดูโจทย์แล้วมองโจทย์ก่อนว่าไฮเปอร์โบลาแบบไหนนะครับพอน้องเห็นแล้วอมดิ่งตามแกนวายมันต้องขึ้นมันต้องลงอย่างนี้นะครับและสมการเป็นยังไงครับสมการไฮเปอร์ถ้ามันตามแกนวายวายต้องขึ้นก่อนใช่ไหมฮะวายลบเคกำลังสองใช่ไหมหารด้วย a หรือ b ไฮเปอร์โบลาเอต้องขึ้นก่อนเสมอ A ไปไหนไม่ได้นะครับ ต้องเป็น a กําลังสองตัวนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย x ลบ h กําลังสองนะครับแล้วก็หารด้วย b กําลังสองเท่ากับ1เดี๋ยวพี่แนะเทคนิคให้นะครับการจําเรื่องไฮเพอร์โบลาเนี่ยมันต้องจําคู่กับวงรีครับน้องต้องจําคู่กันเมื่อคนไม่ได้จําคู่ครับบาง่นคนเอามารวมกันเลยนะครับนะการจําวงรีกับไฮเปอร์เนี่ยวงรีต้องจําว่ามันบวกไฮเปอร์ Hyper ต้องจําว่ามันลบมันจะอยู่คนละขั้วกันนะครับ มันจะไม่เหมือนกันแล้ววงลี Hyper, เนี่ยกับไฮเปอร์เนี่ยมันต่างกันครับแค่ดูลักษณะเนี่ยมันต่างกันวงลีเนี่ยถ้าน้องเริ่มจุดนี้เนี่ยน้องก็จะกลับมาที่จุดเดิมได้เขาเรียกว่าวงลีมันไปได้ทั่วหมดไปได้ทั่วแต่ไฮเปอร์เนี่ยถ้าน้องเริ่มตรงนี้น้องไม่สามารถไปตรงนี้ได้ถันมะไฮเปอร์ Hyper, เนี่ยมันไปทั่วไม่ได้เขาเรียกอย่างนี้เพราะนั้นไอ้ตัวฐานข้างใต้ของไฮเปอร์กับวงลีเนี่ยไฮเปอร์ Hyper, มันจึงขยับไม่ได้ แต่วงรีขยับได้เพราะมันไปได้ทั่วหมดนะครับวิธีการจาจาแบบนี้เห็นไหมครัเพราะฉะนั้นพอเราเจอสมการเอารูปแบบมาตรฐานก่อนแล้วกันนะมันจะได้เป็น x กาลังสองส่วน a กาลังสองบวกกับ y กาลังสองส่วน b กาลังสองเท่ากับหนึ่งนี่คือวิธีการจําอย่างบ้านๆ hk เลื่อนแกนะขนานมันเลื่อนได้อยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นรีตามแนวแกน y จะเป็น x กาลังสองหารด้วย ตามแนวแกน y b กาลัง2บวก y กาลัง2ส่วนด้วย a กาลัง2เท่ากับ1 a มันจะไปอยู่ที่ y ครับเขาเรียกว่าไปทั่วหมด a กับ b ไปทั่วหมดเพราะมันไปได้หมดแต่ถ้าเป็นวงถ้าเป็นไฮเปอร์โบลาไปทั่วไม่ได้ a กับ b ต้องฝังอยู่กับที่แล้วลบอยู่ตรงกลาง b กาลัง2เท่ากับ1ถ้าเป็นรีตามแนวแกน x ไม่ใช่รีสิวนตามแกน x มันจะได้เป็น x กาลัง2แล้วก็ y กลัง2แบบนี้ นี่คือวิธีการจานะครับแต่ถ้าเป็นตามแกน y จะเป็น y กําลัง2หารด้วย a กําลัง2 x กําลัง2หารด้วย b กําลัง2เท่ากับ1เห็นไหมฮะคือน้องต้องมีหลักการจําครับนะคือมันต้องมีโค้ดที่ดีพอสมควรนะครับนะคือนักกีฬาระดับโลกจะต้องมีโค้ดเลยนะครับติวสอบครูก็เช่นกันนะครับน้องต้องมีโค้ดมีคนมีคนคอยแนะนําว่าควรจะจํำยังไงไม่งั้นน้องตีเละหมดครับตีกันเละหมดกระจายหมดครับ นะาํากันมั่วไปหมดไม่ได้นะไม่ได้น้องต้องมีหลักการจำอ๋อเอกับบีเนี่ยมันอยู่กับที่นะเพราะว่าตรงนี้มันไปหา้นี่ไม่ได้มันต้องอยู่กับที่นะครับแต่วงรีมันไปได้ทั่วหมดนะครับนี่คือวิธีการจําสมการนะครับนะ่ะขออนุญาตแตะไว้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะไปไกลนะครับน้องต่อไปครับต่อไป hk ได้ไหม hk ได้แล้วครับ h คือ h คือ2 k คือ4ี่โจทย์บอกว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดสองสี่ H.K. ก็จะใส่ผิดที่นะครับ H.K. ได้แล้ว A.B. ได้ยังอะทุกคน A. อยู่ไหนครับ A. คืออะไรครับ A. คือความยาวครึ่งหนึ่งเห็ไหมครึ่งหนึ่งของแกนตามขวางนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าเขามีจุดยอดนี่ครับจุดยอดเดี๋ยวไฮไลท์สีเหลืองดีกว่าเขามีจุดยอดที่สองหกกับสองสองนะครับนั่นคือจุดปลายของจุดยอดครับ ถ้าเราไม่ออกพี่ขอจะเขียนรูปให้ดูนะฮะนี่ฮนะไฮเปอร์ไปแบบนี้ใช่ไหมครับนะจุดยอดอยู่นี่ครับกับอยู่นี่ฮะสองสองกับสองสี่ 4, อยู่นี่เพราะนั้นจุดยอดเนี่ยมันจะเป็นจุดปลายของจุดยอดคือตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ความยาวทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าความยาวแกนตามขวางนะครับแกนตามขวางจะยาวเท่าไหร่ทุกคน ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลาง hk นะครับตรงนี้เป็น hk เห็นไหมทั้งหมดจะยาว 2a นะครับเพราะนั้นถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยน้องเอาแค่เอาค่า y เนี่ยมาลบกันนะครับเอาค่า y มาลบกันตรงนี้จะยาวอะไรครับเอาค่า y ตรงนี้มาลบกัน2 2 4ถูกไหมเนี่ย2 6พี่ก็ว่าอยู่2 6 ecosystem. ตรงนี้2 6เดี๋ยวพี่เขียนก่อน2 6เขาบอกว่าจุดปลายของจุดยอดเนี่ยคือ2 6กับ2 2นะครับ เพราะนั้นตรงนี้มันจะยาว 2a ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็เอาค่า y ตรงนี้มาลบกัน6ลบ2ได้4หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจุดปลาย2จุดนี้ยาว4หน่วยนะครับแล้วตรงนี้ยาว 2a เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ว่า 2a เท่ากับ4คณิตศาสตร์ไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้น a ของเรามีค่าเท่ากับ2ทุกคนได้ a แล้วแค่นั้นเองครับทุกคนได้ A แล้วจบแล้ว a ของเราเป็นค่าเป็น2 ได้ละตัวหนึ่งนะครับแล้วทุกคนดูตรงนี้ครับไม่ง่ายวันนี้จะง่ายวันไหนฮะข้อนี้ข้อนี้ไม่ยากนะครับจริงๆอธิบายก็เยอะไปเท่านั้นแหละทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์แล้วกาดอกจันสีแดงตรงนี้ครับเขาบอกว่าจุดโฟกัสครับจุดโฟกัสคือจุด2 1กับจุด27เขาให้จุดโฟกัสมาแล้วครับ2 1กับ2อทุกคนความยาวระหว่างจุดโฟกัสไปอีกจุดโฟกัสหนึ่งจะยาวเท่าไหร่ครับเมื่อกี้จุดยอดยาว 2A โฟกัสบีโฟกัสจะยาว2 c เห็นไหมครับแล้วทุกคนดูตรงนี้ค่า y ลบกันครับอเอาแค่ค่า y ลบกันเจ็ดลบหนึ่งได้หกครับแสดงว่าความยาวสองสี่จะมีค่าเท่ากับหกแอบทดในใจได้เลยสองสี่เท่ากับหกเพราะฉะนั้นสี่เดียวมีค่าเป็นสามครับเราได้สี่แล้วครับได้สี่มีค่าเป็นสา 4, 4, มาจบแล้วทุกคนเริ่มนึกในใจมันใช้ความรู้เยอะเลยว่ะอาจารย์ใช่ครับน้องใช้ความรู้เยอะเลย น้องจะต้องดูครับ HK ได้แล้วนี่พี่ไฮไลท์สีให้สีฟ้าแล้วกัน HK ได้แล้ว A ได้แล้วขาดตัวเดียว B ครับ B หายยังไงได้ A ได้ C แล้วขาด B ทุกคนครับสมการพีทาโกรัสจะช่วยทุกคนได้ถ้าเป็นลูกศิษย์พี่จะท่องว่าไงนะครับอะไรยาวสุดไฮเปอร์โวล่าอะไรยาวสุด ใเปอร์โบลา c ยาวสุดแล้วจะได้เป็น c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ยาวสุดก็ต้องเอาตัวสั้นบวกกันกำลัง2นะครับ c ยาวสุด2กำลัง2อ่ะโทษ3กำลัง2ได้9เท่ากับ2กำลัง2ได้4บวก b กำลัง2ทุกคนแก้สมการอย่างไวทุกคนจะได้ว่า b กำลัง2มีค่าเท่ากับ5เห็นไหมเพราะนั้น b กำลัง2มีค่าเป็น5ทุกคนค่อยๆติ๊กพร้อมกัน b กำลัง2ได้แล้ว a กำลัง2ได้แล้ว อย่ารอครับแทนค่าทุกอย่างเข้าไปในสมก,การนั้นให้หมดเลยนะครับแทนค่าเข้าไปครับแล้วพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะพื้นที่ไม่พี่ไม่พอนะน้องแทนเลยใครที่มีชีตแทนเลยครับแทนลงไปได้เลยนะครับเริ่ม y ลบ k y ลบ4ทั้งหมดกําลังสองนะครับหารด้วย a คงที่ a กําลัง2เป็น4นะครับแล้วก็ลบ x ลบ h x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b กกำลังสองเป็น5เท่ากับ1จบแล้วสมการประเคนอยู่ต่อหน้าแล้วครับน้องนะอันนี้พี่พยายามพูดช้าที่สุดแล้วนะครับน้น้องแอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมน้องนัทมนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวิชาเอกนะครับนี่สมการประเคนอยู่ต่อหน้าแล้วครับน้องแต่พอเราไปดูช้อย ช้อยไม่ใช่รูปมาตรฐานครับช้อยเป็นรูปทั่วไปเจเนอ a l ลฟอร์มนะครับเราก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปที่เขาให้มาคือข้างขวาเป็นศูนย์นะครับทุกคนเริ่มครับจัดยังไงดีจัดยังไงดีดงงดเอาคณรนอเข้ามันคูณตลอดครับนะคูณเลยครับเอา20่คูณตลอดครับทุกคนก็เอายี่สิบคูณทุกคนครับกระจายกําลัง2องเลยได้ไหม y ลบสี 4, ทั้งหมดกําลัง2นี้กระจายเลยได้ไหมครับน้อง เห็นแล้วมันคันไม้คันมือครับทุกคน y ลบ4ทั้งหมดกําลัง2ทุกคนจะได้ไปเลยฮะ y 16. กําลัง2ลบ8 y บวก16กระจายเลยนะครับลบกับโอ20ไม่ใช่โทษ20คูณ4ต้องตัด20เหลือ5 นะครับหลงและหลงละมันต้องคูณควไยไปยงี้นะครับ c อ่ต่อ c c คูณไป x ลบสทั้งหมดกําลัง2กระจายเลยนะครับอย่าไปเขียนอยู่นะฮะจะได้เป็นหน้ากําลัง2อลบสหน้าหลังบวกหลังกําลัง2เท่ากับ20เรา20คูณตลอดนะครับนะเดี๋ยวพี่ยกตรงนี้ก่อนพืออ้นที่ไม่พอแล้วอ่านี่ซูมาและอ่ละได้แล้วในชะ่ไหมจัดสมการจบแล้วครับจัดสมการนิดนึงครับ เอา5คูณกระจายไปเอา4คูณกระจายเข้าไปนะครับจัดสมการนิดนึงนะครับนะอันนี้อันนี้ไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วนะครับอันนี้แค่จัดรูปเฉยๆครับเรียงให้เหมือนช้อยกันนั่นเองครับเราจะได้เป็น5 Y ากำลัง2ลบ40 Y บวนะบวกกับตัว5คูณ16เข้าไปครับ16 5 6 5 30 5 80ครับ80นะน้องช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับน้อง ใครอยู่ทางบ้านนั่งทดช่วยคิดเลขด้วยนะครับพี่คิดสดๆนะครับพี่ไม่มีบทอะไรนะครับน้องนะไม่มีโพยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นคิดกันสดๆนะครับผิดก็ผิดกันสดๆนี่แหละครับนะเออค่อยๆทดนะครับนะต่อไปคูณลบสี่เข้าไปเป็นลบสี่ x กำลังสองลบสี่เจอลบสี่เป็นสิบหก x แล้วก็เจอเป็นลบสิบหกครับเท่ากับยี่สิบครับอ่าวละเราจัดนิดนึงครับเราดูแอบดูช้อยครับ x กำลังสองมันขึ้นก่อน นี่อาตัวนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ตามมาครับรอนนั้นจะได้เป็นลบ 4x กาลัง2บวก 5y กาลัง2นะต่อไปเอาดีกี x กำลัง1บวก 16x นะครับลบ4 0 y เนาะต่อไปค่าคงที่ครับ80บวก80 16 80ลบ17ลบ6เป็น64 64ลบ20เป็นบวก44ครับบวก44เท่ากับ0เอาเลยครับได้สมการมาแล้ว ใครหา CY ใครหา AY เห็นไหมฮะแค่เอาไปแทนปุ๊บแล้วจัดรูปนิดๆหน่อยๆครับอันนี้ใช่ความรู้เท่านั้นเองความรู้แค่รู้ว่าสมการไฮเปอร์โบลาเป็นแนวไหนแนว y หรือแนว x นะครับ a หาเป็นไหม B หาเป็นไหม C หาเป็นไหมรู้จักสมการตัวนี้ไหมสมการหา a b c นะครับถ้าเป็นวงรีก็อีกอย่างนะครับวงรี a ขึ้นก่อน a กำลังสท่ากับ b กาลังสบวก c กาลังสองต้องจําคู่กันเห็นไหมครับทุกอย่างจะจําคู่กันเนาะ ทุกคนมาดูคําตอบข้อนี้ตอบอะไรครับลบสี่เอ็กซ์กำลังสองบวกห้ากำลังสองบวกสิบหกลบสี่สิบบวกสี่สี่อ่ะตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับอ้าวได้ไหมได้ไหมข้อนี้นะครับนะอาจจะยากไปนิดนึงสําหรับคนที่ไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับนะเออพี่จะบอกนิดนึงครับว่าคือคนที่ติดตามเพจพี่เนี่ยนะครับคือบางคนเนี่ยไม่ได้สอนมอปลายเลยพี่เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจด,ดีด้วยนะครับ หนูไม่ได้แตะเรื่องนี้เลยนะครับอาจารย์คะคือถ้าน้องอยากจะไปสอบจริงๆพี่ถามน้องก่อนว่าน้องอยากจะไปสอบจริงๆใช่ไหมหลายคนก็จะบอกว่าใช่นะครับแต่งานนู่นงานนี่เยอะนะครับงานนู่นงานนี้เข้าเข้ามาไม่สามารถศึกษาได้พี่ก็ต้องบอกว่าการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเนี่ยเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมานั่งอ่านกันวันสองวันก่อนสอบหนึ่งเดือนพี่ยังว่าช้าไปเลยนะครับ เอกคณิตศาสตร์เราเนื้อหาเยอะนะครับตั้งแต่มต้นมปลายประถมอีกนะครับไหนจะหลักสูตรคณิตศาสตร์อีกนะครับ,น,บ,รน,น,รบน้องต้องศึกษามากๆยิ่งกว่าคนอื่นนีนะครับยิ่งใครที่บอกว่าหนูไม่ได้สอนเลยนะครับยิ่งต้องอ่านมากกว่าคนอื่นอีกนะครับนะอย่าว่าว่าอาจารย์แกบ่นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่งั้นน้องก็ต้องรู้งี้อ่านหนังสือก็ดีรู้งี้อ่านเรื่องนี้ก็ดีรู้งี้รู้งี้รู้งี้ไม่ประสบความสําเร็จทักสี่นะครับนะพยายามนะครับ ฝึกฝนเยอะๆนะครับสู้ๆนะครับคุณครูครับสู้ๆไปต่อครับทุกคนไปต่อลุยนะต่อไปข้อที่4ครับข้อ4ไปต่อข้อ4กําหนดแมทริกซ์ A เป็น A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 กําหนดแมทริกซ์ B, no B 2 A1 2 A2 2, 2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3 แมทริกซ์ C มีศูนย์ดิ่งลงมาด้วยเอาแล้วครับโจทย์ถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อันนี้ทีมงานขีดค่าอะไรวะเนี่ยอ๋อพิมพ์มาแล้วมันเกินเนี่ยโดยที่ aibic I, เป็นจำนวนจริงและ i เท่ากับหนึ่งสองสามอ๋ออ๋ออ๋อได้อยู่หนึ่งสองสามโอเคโอเคเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้น,ไดนะครับนะอ่ะทุกคนครับเขาบอกเมทริก a เป็นดังนี้ครับอ่า บางคนตอบได้แล้วนะเยี่ยมมากเลยนะครับเมทริกซเปไปดังนี้ครับ A B C C A B C ไปดังนี้นะครับเขาถามว่ากถูกไหมกคืออะไรครับกบอกว่า,าดีเทอร์มินานต์ของ b เท่ากับ2คูณกับดีเทอร์มินานต์ของ a นะครับทุกคนครับข้อกไก่ถูกไหมหรือข้อไข่ครับดีเทอร์มินานต์ของ b คูณ C ครับเท่ากับ0นใช่ไหมใช่ไหมครับ มึงคนเอ๊ะมันจะถูกไหมเนี่ยอะไรทุกคนครับถ้าใครแม่นแม่นนะฮะนี่น้องในกลุ่มรับตอบแล้วน้องทัดตอบแล้วเออน้องทัดตอบแล้วนะคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงแล้วมองเฉยๆนี่ตอบได้เลยนะครับเอ,อรอเอาขอไข่ก่อนนะขอไข่ก่อนเอาให้ชื่นใจก่อนขอไข่ครับเด็ดบีคูณซีทุกคนผลคูณของ ดีเทอร์มินแนนต์ครับผลคูณของดีเทอร์มินไม่ใช่ดีเทอร์มินแนนต์ผลคูณของเอมทริกแล้วหาดีเทอร์มินแนนต์จะเท่ากับดีเทอร์มินแนนต์ใช่ไหมครับของ B คูณกับดีเทอร์มินแนนต์ของ C ผู้ภาษาชาวบ้านถ้าเมทริกมันคูณกันสามารถแยกหาดีเทอร์มินแนนต์ได้สมบัติพวกนี้น้องต้องแม่นนะครับนะมันจะมีอะไรบ้างอะ่ะมีอินเวอร์สมียกกําลังนะครับมีหลายอันมีตัวเลขดึงได้อะไรเงี้ยนะครับน้องต้องเป็นนะต้องเป็นต้องเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ทุกคนแล้วงไงต่อครับพี่เขียนให้สวยๆนะอันนี้คือดีเทอร์มินแนนต์นะครับเด็ดนะครับน้องเด็ดคูณนะครับนี่นะทุกคนครับถ้าน้องสังเกตดีๆเด็ดซีเนี่ยเอต้องติดลบไหมครับอ่าละเดี๋ยวค่อยๆดูนะเอาขอไข่ก่อนให้ชื้นใจก่อนนะครับเมทิกซีเนี่ยนะครับมันมีศูนย์ทุกคนจำได้ไหมถ้าเมทิกศูนย์ทั้งแถวแถวใดแถวหนึ่งหลักใดหลักหนึ่ง มันจะท่งผลให้ด erm ีเทอร์มินแนนต์ของมันมีค่าเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องคิดครับอันนี้จะเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้คูณกันใช่ไหมครับศูนย์คูณอะไรก็ต้องได้ศูนย์สแสดงว่าขอไข่เนี่ยดีเทอร์มินแนนต์จะต้องผลของมันจะต้องมีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นขอไข่ผิดมหันเลยก็ไม่ใช่ไข่ผิดขอไข่ถูกสิเดดบีคูณซีจะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นขอไข่ถูกเลยใช่ไหมถูกเลยนี่คือถ้าเรารู้สมบัติใช่ไหมครับ รู้สักนิดหนึ่งว่า d e t e r m i n ิ n t สมบัติว่ายังไงนะครับเมทริกมันว่ายังไงบ้างนะครับศูนแถวนึงเด็ดเป็นศูย์เลยนะครับนะต่อไปก็ไก่ถูกไม่ถูกก็ไก่ครับก็ไก่เด็ดบจะเท่ากับ2คูณเด็ดเทุกคนครับถ้าน้องไปหา erm d ีเทอร์มินแของเด็ดเมาสมมตินะสมมติน้องไปหา d e t e r m i n ินแของ d e ็ดเมาแล้วน้องสังเกตครับสังเกต สังเกตนิดเดียวพี่อยากให้น้องสังเกตจริงๆเลยนะครับทุกคนดูตัวนี้ตัวนี้เมทริกเอกับ B ีคำถามครับเมทริกเอกับ B เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมน้องเมทริกเอกับ B เหมือนกันไหม ถ้าพวกเราไม่เมากาวนะ่นะครับนะไม่ได้นั่งหลับแล้วดูอาจารย์แ๊ปเนยนะครับนะบาคนดูไปนั่งหลับกี่เลยนะครับไม่เอานะทุกคนอย่าเพิ่งนั่งหลับนะมาดูก่อนทีซีรีส์ไม่เห็นหลับเลยนะฮะออซีรีส์นั่งดูตาสว่างเลยนะครับนะนั่งดูตาตั้งเลยนะครับนะซีรีส์นะครับดูละครอะไรเงี้ยนะนั่งตาดูเลยนะครับนะเออเดี๋ยวสอบบรรจุเดี๋ยวได้ดูสอบบรรจุเสร็จนะครับได้ดูตาแฉแน่นอนนะครับนะดูติวก่อนน้องดูติวก่อนทุกคนดูตรงนี้ฮะพอเราดูเนี่ยมันเกือบจะเหมือนกัันนนะครบ้อง เอาดูตรงนี้ก่อน C กับ B ทุกคนดูตรงนี้แถวที่เป็น C กับ B เนี่ยของ A กับ B เนี่ยมันสลับกันครับนะมันสลับกันแสดงว่าถ้าน้องหาดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยนะครับถ้าน้องหาดีเทอร์มินแนนต์นะเครื่องหมายจะมันต้อง,องสลับกันถ้ามันสลับกันเป็นแถวพูดไงดีพูดใหยน้องเข้าใจถ้ามันเหมือนกันแล้วมันสลับแถวใดแถวหนึ่งหลักใดหลักหนึ่งมันจะติดลบครับดีเทอร์มินแนนต์มันจะติดลบ ถ้าสมมติเด็ดเอของน้องไดเอเด็ดเอของน้องไดเอเด็ดบีของน้องต้องได้ลบเอครับผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะครับมันต้องติดลบถ้ามันสลับกันแถวใดแถวหนึ่งนะครับหลักใดหลักหนึ่งนะสลับกันเครื่องหมายต้องติดลบถ้าสลับกัน2ทีต้องเป็นลบลบเป็นบวกถ้าสลับกัน3ามทีต้องเป็นลบ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 คูณกันถ้าสลับกันทีเดียวติดลบตัวหนึ่งนะครับหมายความว่าตรงนี้น้องดูง่ายๆเลยจากตรงนี้แสดงว่ามันต้องติดลบใช่ไหมครับ เอเป็นอะไรไม่รู้แต่นะั่นต้องติดลบนะครับพอน้องดูกอไก่กอไก่ติดลบไหมไม่ติดครับไม่ติดบางคนบอกอะไรติดลบไม่ติดลบบางคนบอกไอ้อ้วนนี่พูดอะไรเนี่ยมานั่งตัวกลมๆนี่พูดอะไรวะเนี่ยนะบางคนพูดว่าอะไรของมันวะเนี่ยนะทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติน้องมีเมทริกเป็นหนึ่งสองลบหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดนะลบ 2, 3, 1, สองสามหนึ่งสมมตินะสมมติน้องไปหาดีเทอ์ม่แน้นมา นะครับสมมุติตั้งชื่อมันว่าอะไรดี C ีอะซีน้องไปหาดีเ e อ m ม n a น t มานะไปหาดีเ e อ m ม n a น t ได้5สมมติได้5พูดเล่นๆอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะครับหาดีเ e อ m ม n a น t ได้5นะครับนะแต่ถ้าดีดีเป็นเมทริกที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ12-1 -231 0 5ลบลบอยอย่างเงี้ยมันทำไมกัน มันเหมือนกันทุกตัวเลยแต่แค่มันทำไมกันฮะสลับกันพอร้อนต้องไปหาดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยอันนี้อันนี้ใส่ละของดีเทอร์มินแนนต์นะพี่เกรติเกรติเด็ดนะครับเปลืองตัวสอนนะฮะดีเทอร์มินแนนต์ของดีเนี่ยน้องต้องได้ลบห้านะครับนี่คือจุดสังเกตครับน้องนะถ้ามันสลับกันแถวใดแถวหนึ่งหลักใดหลักหนึ่งนะถ้ามันสลับกันนะครับมันต้องติดลบครับเพราะนั้นกอไก่เนี่ยน้องดูข้อนี้เนี่ย มันต้องติดลบอยู่แล้วนะครับต้องติดลบเพราะนั้นกอไก่ข้อเนี้ผิดมาหันเลยมันต้องติดลบนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ผิดขอไข่ถูกนะครับตอบช้อยข้อที่สามครับคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมเห็นไ,ไหมฮะนุกรีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเห็นไ,ไหมฮะเรื่องดีเทอร์มินานเนี่ยจริงๆไม่ยากครับน้องไม่มียากเลยมัน คือบางคนเห็นตัวแปรในขนลุกถึงหัวเลยนะครับนะบางคนเนี่ยโอ้ตกใจไปหมดนะ้เห็นอะไรอยู่วะเนี่ยตัวแปรไม่มีอะไรเลยครับน้องไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะครับนะไปต่อน้องครับไปตอ่อครับไปตอ่อไปต่อครับ,อ,อ,รบอ้าวมีเรื่องสบายสบายใจหน่อยครับข้อที่ห้าครับมาสบายสบายทุกคนข้อที่ห้ากล่องทึบใบหนึ่งมีลูกบอลแตกต่างกันแปดลูก เป็นสีขาวสามลูกสีดำห้าลูกสุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องน,นี้สองลูกพร้อมกันครั้งแรกของการหยิบได้ลูกบอลสีขาวทั้งหมดแล้วการหยิบครั้งถัดไปจะมีกี่วิธีที่ได้ลูกบอลสีต่างกันทุกคนดูดีๆครับโจทย์ข้อน,นี้มีลูกบอลสองสีสีขาวกับสีดำนะครับสุ่มหยิบสองลูกพร้อมกันทุกคนดูไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับสุ่มหยิบสองลูกพร้อมกัน เรื่องนี้เรื่องอะไรครับเอาเรื่องก่อนเรื่องนี้เรื่องอะไรฮะนี่น้องทัดเริ่มจําได้แล้วนะสลับแถวหรือสลับหลักต้องติดลบใช่ครับนี่คือเจอบ่อยๆจะได้จําได้นะครับนะน้องที่อยู่ในกลุ่มรับพวกนี้จะจําได้หมดนะครับนะอันนี้อย่าทําลายความเชื่อพี่นะครับนะพี่สอนไปหมดแล้วนะครับน้องนะอ่านทุกคนครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องกฎการนับครับอยู่ในเรื่องของ ความน่าจะเป็นนะครับนะอันนี้คือเรื่องกฎการนับธรรมดาเขาบอกหยิบ2รลูกพร้อมกันนะครับข้อนี้เนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากนะครับสไตล์พวกนี้หยิบ2ลูกหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นอยากได้สีนู่นสีนี่สีนั่นอย่างเงี้ยนะฮะออกบ่อยมากนะครับนะดูเฉยๆตอบได้เลยนะครับน้องพวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับข้อนี้บอกว่ามีสีขาว3ามลูกสีดํา3ลูกหยิบสองลูกพร้อมกันแสดงว่าหยิบรอบหนึ่งได้2ลูกใช่ไหมครับเขาบอกว่าในการหยิบครั้งแรก ได้ลูกบอลสีขาวทั้งหมดคําถามครับคําถามหยิบครั้งถัดไปสีขาวเหลือกี่ลูกหยิบครั้งถัดไปสีขาวเหลือกี่ลูกถ้าเราหายใจลึกๆนั่งคิดนะครับว่าครั้งแรกที่มันหยิบไปเนี่ยมันไม่ได้หยิบลูกเดียวหยิบมันหยิบสองลูกพร้อมกันแสดงว่าลูกที่มันหายไปมันต้องหายสองลูกเลยนะครับแสดงว่าเป็นสีขาวทั้งหมดที่ห,ทหายไป แสดงว่าครั้งถัดไปต้องเหลือสีขาวเอาพี่เขียนก่อนจริงๆมันทดบรรทัดเดียวได้เลยนะครับนะต้องเหลือสีขาวหนึ่งลูกเหลือสีดำห้าลูกณนะขนาดนี้ที่ยังไม่ได้หยิบครั้งถัดไปนะครับหยิบไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับสีขาวหายไปสองลูกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาได้สีขาวทั้งหมดเลยทันไหมครับเขาได้สีขาวทั้งหมดเลยเพราะ,ะนั้นสีขาวต้องเหลือหนึ่งลูกสีดำต้องเหลือห้าลูกครับนี่คือสิ่งที่เหลือครับอ แล้วจะทําอะไรล่ะคะการค้าข้อนี้อดูครับโจทย์ถามว่าการหยิบครั้งถัดไปจะมีกี่วิธีที่ได้ลูกบอลต่างสีต่างกันทุกคนเจอโจทย์แบบนี้ต้องเบื่อแล้วนะครับนะต้องเบื่อแล้วครับสีต่างกันหยิบยังไงครับใช้อะไรครับคอมบิเนชันใช่ไหมสีเนนะครับสีต่างกันก็หยิบสักสีหนึ่งขึ้นมานะครับสีขาวก็ได้ครับสีขาวมีหนึ่งลูกครับหยิบขึ้นมาลูกหนึ่งเพราะครั้งหนึ่งมันต้องหยิบสองลูกใช่ไหมครับ ล้วก็หยิบมาลูกหนึ่งต่อไปหยิบสีดําสีดํามีกี่ลูกสีดํามีห้าลูกหยิบมาลูกหนึ่งก็อยากได้สีต่างกันจริงไหมครับสีขาวก็หยิบไปแล้วหนึ่งลูกสีดําก็หยิบไปแล้วอีกหนึ่งลูกใช่ไหมครัคำตอบก็เท่านี้แหละครับทุกคนคํานวณครับเร็วหนึ่งเลือกหนึ่งได้เลยครับในหนึ่งคูณกับห้าเลอกหนึ่งได้ห้าคำตอบห้าคูณหนึ่งได้ห้าคำตอบข้อนี้คือห้าท้วนครับฝนฟับเลย ทวนเห็นไหมเออน้องทัดมาแล้วหาวิธีครับโอเคไม่ยากนะครับข้อนี้ดูเฉยๆนี่ตอบไปเลยนะครับเพราะอะไรครับข้อนี้เป็นเรื่องคอมบิเนชันคำนวณ C เนี่ยพี่สอนหมดแล้วครับตั้งแต่ C ศูนย์ C ีหนึ่ง C ีสองออกก็สอบบ่อยมากนะครับนะพอน้องเจอ C หนึ่งหนึ่ง C ห้าหนึ่งคำนวณในใจได้เลยนะครับแล้วก็คูณในใจได้เลยนะครับคำตอบข้อนี้คือห้านะครับนะใครที่เรานั่งฟังตอนนี้เนี่ย ใครที่ยังไม่เคยได้เข้าคอร์สอาจารย์แก็บนะครับต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้นะครับว่าทําไมมันถึงคูณกันนะครับทําไมใช้กฎาการคูณทําไมไม่เอา1นบวกหนะครับหนูต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับหลายคนไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้เยอะมากบางอันบวกบางอันคูณบางอันเออบางอันมันต้องบวกมานก็ต้องคูณนะครับเดี๋ยวงงนะครับนะอันต่อไปต่อไปข้อที่6ครับข้อ6มาอย่างไวข้อ6 ทุกคนสู้ๆนะสู้ๆนะครับเอกณิาสตร์เรานะต้องสู้นะครับเราต้องฝึกนะอย่าเพิ่งท้อนะครับคือพูดง่ายๆหลายคนบอกว่าจารย์หนูท้อมากๆเลยครับคือถ้าท้อเนี่ยน้องไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับนะนะท้อเนี่ยไปแล้วครับคือน้องไม่มีความสําเร็จมันไม่วิ่งเข้าใส่หน้าน้องหรอกครับนะไม่มีทางครับถ้าน้องไม่พยายามไม่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับมันไม่วิ่งมากระแทกหน้าน้องหรอกครับนะอันนี้พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะครับนะถ้าใครไม่อ่านหนังสือเอกณิสสตร์เนี่ยมั่วยากมากนะครับน้อง ร้อยข้อเนี่ยมั่วให้ถูกเนี่ยนะครับยากมากนะเนาะยากจริงๆนะครับพี่บอกเลยนะครับนะคือช้อยมันหน้ามั่วทุกช้อยแหละครับนะหน้ามั่วมากเลยทุกช้อยนะครับนะเออเอกนิสตร์เรานั่งมั่วไม่ได้หรอกครับนะอะทุกคนครับข้อที่6ครับกําหนดให้เซตคือเซตของจํานวนจริงโดยที่ค่าสมบูรณ์ 2x เลบ1เท่ากับ 2x ลบ1ทั้งหมดกําลังสองเอาแล้วครับเริ่มเลยครับข้อนี้แก้ค่าสมบูรณ์สมการค่าสมบูรณ์คุณครูแก้ยังไง ปลดค่าสมบูรณ์ครับเร็วปลดเลยจะได้เป็น 2X-1 เลบ1เท่ากับอะไรปลดแล้วจะได้บวกกับลบนะเพราะนั้น 2X-1 ลบ1จะได้เป็น 2X-1 ลบ1นำลัง2นะครับหรือหรืออะไรเอย่ยหรือ 2x ลบ1เท่ากับลบของ 2X-1 ลบ1ทั้งหมดกำลังสงนี่คือวิธีการปลดค่าสมบูรณ์นะครับทุกคนทำแค่นี้ครับ แล้วเราก็แก้สมก,การมาสองชุดตรงนี้นะฮะไม่ยากครับนี่เห็นไหมมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วเห็นไหมวยวๆข้อนี้ไม่ยากครับข้อนี้ถือว่าความยากระดับนี้ไม่ค่อยยากนะสําหรับเอกณิาสตร์เรานะครับแก้กระจบแล้วข้อนี้นะครับอ่ะแก้ทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วกันเนาะ 2x ลบหนึ่งครับเท่ากับตัวนี้กําลังสองในใจได้เลยนะครับจะกลายเป็น 4x กำลังสองลบ 4x นะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะหรือตรงนี้ลอกลงมานะครับหรือตรงนี้เลอกลงมานะ ต่อไปแก้สมการตรงนี้ครับให้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับย้ายไปข้างนู้นให้หมดครับย้ายไปเลยครับ 4x กำลัง2ครับย้ายลบ2 2 x ย้ายไปลบครับเป็นลบ6 x นะครับลบ1ย้ายไปบวกครับก็กลายเป็นบวก2อ่าตรงนี้นะทำให้ต่อครับเอา2หารตลอดครับจะได้เป็น0เท่ากับ2 x กำลัง2ลบ3 x บวก1แยกแฟกเตอร์ครับตรงนี้อาจารย์จะไปอย่างไวนะตรงนี้เพราะพวกเรา เอกณิาสตรเนี่ยน่าจะวายอยู่แล้วนะครับการแก้สมกรารตรงนี้เนาะ 2x กับ x ครับนะครับตรงนี้เป็นอะไรฮะลบ1กับ1ฮะลบ 1, 1กับลบ1นะครับไกลคูณไกลไกลคูณไกลจ,จับบวกกันได้ลบ3 x พอดีครับเพราะฉะนั้น x ของเราตอบ1กับ1ส่วน2ได้มาแล้ว2ตัวนะข้างนี้ได้มาแล้วครับต่อไปอีกข้างหนึ่งครับคำนวณฮนะแล้ทุกคนดูครับจริงๆไม่ต้องไปยกใหม่หมก็ไดนะ้เห็นไหมตัวนี้มันคือตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันหมดเลย แต่แค่เครื่องหมายตรงข้ามครับแค่นั้นเองเครื่องหมายตรงข้าม 2X- งเลบหเครื่องหมายตรงข้ามก็เปเลยอ่ยลบสีเอ็กซ์ลังสบวกสี่เอ็กครับแล้วก็ลบหนเี่เครื่องหมายตรงข้ามนะดูดีๆนะคุณครูดูดีๆนะครับนะเครื่องหมายตรงข้ามนะครับที่เหลือแก้สมการมาครับย้าย 2X งเลบหไปข้างนู้นให้หมดครับจะได้เป็น0ูนย์เท่ากับลบสีกซ์ลังสครับ จริงๆพี่ย้ายมาข้างนี้ดีกว่ามันจะได้เป็นบวกครับย้ายไปข้างนู้นจะได้เป็น 4x กาลัง2นะครับย้ายลบ4เป็นลบ 2x ครับย้าย1ตรงนี้หมดครับเป็น0ูนย์เท่ากับ0เห็นไ,ไหมแต่แล้วครับดึงอะไรออกครับดึงอะไรออกแยกแฟกเตอร์ครับโดยใช้วิธีการดึงตัวร่วมครับดึง 2x ออกครับเราจะได้เป็น 2x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจบแล้ว x จึงเท่ากับ0นกับ1ส่วน2 โอ้อันตรายมากนะมีคนตอบคนเดียวเนี่ยนะครับนะอันตรายเลยนะครับน้องอถ้าจําได้จะถอดมาต้องไ,ได้บวกครับคือถ้าแทนไปต้องได้บวกนะครับนะอย่างน้องทัดข้อนี้บอกจําได้ต้องได้บวกครับน้องมีหน้าที่เอาทั้งหมดนี้ไปแทนมันได้บวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันกําลังสองครับนี่กาลังสอง มันต้องได้บวกอยู่แล้วนะครับแทนเลขอะไรก็ได้บวกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบใช้ได้หมดเลยครับตอบ1 1ึ่งหนส่วนครับคำตอบข้อนี้มีสมาชิกทั้งหมด3ตัวตัวนี้ซ้ํากันไม่เอานะครับคำตอบข้อนี้ตอบชอยข้อที่3ครับฝนฟับเลยอ่าฝนฟับเลยครับนี่คือข้อง่ายนะครับถือว่าง่ายแล้วนะครับคือการแก้ สมการค่าสมบูรณ์แบบธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรในกอภัยเลยตรงนี้นะครับแทนปกตินะครับแก้สมการมาปกติได้คําตอบมาตามนี้เลยนะครับและคําตอบใช้ได้หมดไหมต้องเช็คครับปรากฏว่ามันได้หมดแหละนะครับมันได้หมดเลยนะครับน้องแทนเข้าไปเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็แทน1นส่วนสเข้าไปนะครับหส่วนสลบหนะครับหแทนเข้าไปแอบแทนได้ครับไม่เป็นไรนะครับลองแทนเข้าไปนะครับปรากฏว่ามันก็จะได้ทั้งหมดนะครับน้องนะครับนะเออ ยากไหมยากไหมทุกคนยากไหมเนี่ยดูนิ่งๆนะทุกคนครับฮัลโหลยังอยู่ไหมครับวันที่สกลตอนนี้นันนาวแล้วยังอยู่ไม่เอ่ยทุกคนขอเสียงหน่อยเร็วยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหม ยังอยู่ไหมทุกคนหรือแชทพี่มันหายไปหรือแชทพี่มันนิ่งๆทุกคนครับแสดงตัวหน่อยครับยังอยู่ไหมครับนะบทุกคนเห็นดูเยอะเลยคนดูเยอะเลยนะครับแต่ว่าดูนิ่งๆได้น้องได้ทดตามอาจารย์มั้งหรือเปล่าครับนะฮะได้ทดมั้งหรือเปล่าเลยนะหรือว่าดูเหมือนดูซีรีส์ไปนะดูเ,เฉยๆไปเลยนะอาจารย์แกจะทดอะไรก็เรื่องของมันนะดูไปนะครับ เล่นเล่นไม่ได้นะครับน้องเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยนะครับนะมันั่งเล่นไม่ได้นะครับนะต้องฝึกจริงๆจ,งจ,งจ,งจังๆเลยนะครับว่าถ้าเจอโจทย์สไตล์นี้เจอแล้วจะทำยังไงคือวันสอบเวลามันน้อยมากนะครับมันต้องเหมือนรีแอคชั่นเลยนะครับเห็นโจทย์ปั๊บทำปั๊บหเห็นโจทย์ปั๊บทำปั๊บเลยนะครับนะน้องนะเออทุกคนฮลัลโหลทุกคนครับออยังอยู่ยังอยู่ในกลุ่มลับยังอยู่นะครับในกลุ่มลับอาย่อยู่แล้วนะครับเพราะเราตียวตั้งแต่ตุ่มหนึ่งแล้วนะยังอยู่ดีค่ะโอเคค่ะยังอยู่ดีค่ะ ในกลุ่มลับมันยังอยู่ดีทุกคนนะครับเพราะเราเติวแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนะหน้าเพจสิครับนิ่งเลยฮัลโหลทุกคนหน้าเพจกดเล็นหนึ่งมาหน่อยครับเร็วยังอยู่ไหมฮัลโหลหน้าเพจนิ่งเลยอะ่ะไม่รู้หน้าเพจพี่มันค้างหรือเปล่าอะนะฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยนะในนี้น้องโสยังอยู่คือในกลุ่มลับยังอยู่อยู่แล้วนะครับในกลุ่มลับในกลุ่มลับห้ามหายไปไหนครับนะนะยังอยู่ยังอยู่อ่าโอเค เออน้าหน้าเพจนะกระเตืองหน่อยนะครับน้องเห็นนิ่งๆนะครับน้องอย่างนิ่งขนาดนั้นครับน้องพี่ใจคอไม่ดีครับน้องนะใจคอไม่ดีว่าเอ๊ะเน็ตกูค้างหรือเปล่าวอะไรเงี้ยนะครับนะยังอยู่ค่าโอเคน้องเบนโอเคค่ายังอยู่นะอ่บอมอ่าฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วนะครับโนบบอมโอเคยังอยู่นะครับนะอํานวยชัยโอเคโอเคยังอยู่นะครับยังอยู่โอเคนะ คือในกลุ่มลับต้องอยู่อยู่แล้วนะครับนะเป็นไฟบังคับครับในในในกลุ่มลับนะครับเป็นไฟบังคับต้องอยู่ครับนะเป็นไฟบังคับเลยนะะอ่มาทุกคนครับต่อครับยังอยู่ก็ดีแล้วนะครับนะยังอยู่ก็ดีแล้วนะบางคนบอกอยู่กูก็ไม่บอกหรอกนะครับนะบางคนอยู่กูก็ไม่บอกรอกูอยู่นิ่งๆดีกว่านะทุกคนต้องกล้านะครับคือที่พี่ให้ท <t tolerant> <enders> en ําให้พิมพ์มาเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับพี่อยากจะฝึกให้น้องวันสอบเนี่ยร้อยข้อ น้องต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับพี่ไม่สามารถไปนั่งตกลมๆบอกน้องในห้องสอบว่าเฮ้ยระวังนะแทนค่าตรงนี้ก่อนนะไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงน้องต้องหัดมั่นใจหัดผิดก็ผิดด้วยตัวเองนะครับคณิตศาสตร์จะเก่งได้ต้องผิดครับใครติดตามพี่บ่อยๆจะรู้ว่าบางทีพี่คิดเลขผิดก็คือผิดครับผิดก็คือผิดคูณตรงนี้ผิดก็คือผิดครับน้องมันต้องกล้าครับต้องกล้าไม่งั้นวันสอบเนี่ยน้องมีเวลาน้อยมาก สอบครู่ช่วยเราไม่เหมือนข้อสอบเด็กนะครับนะมันใช้เวลานิดเดียวนะฮะหนึ่งนาทีเนี่ยแป๊บเดียวนะน้องต้องเจอน้องต้องคือต้องรู้เลยว่าทำยังไงอะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนะอรุกค,ครับมาข้อเจ็ดถ้า x เท่ากับ log a ฐาน b เป็นคําตอบของสรรมการสอง x สองยกกําลังสอง x ลบสามเท่ากับห้ายกกําลังหนึ่งลบ x แล้ว a เป็นกี่เท่าของ b ครับอ่าข้อนี้ถ้าน้องแก้ a กับ b ได้ก็จบนะครับ อาจารย์ขาแล้วเอกับบีมันอยู่ไหนแล้วคะนี่เอกับบีอยู่นี่นะฮะเอกับบีอยู่นี่นะครับนะเออใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นถ้าน้องข้อนี้น้องแกเอกับบีได้ก็จบครับพอน้องหาเอได้หาบีได้จบเลยนะฮะแล้วเอกับบีหนูจะหายังไงก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปล็อกเอฐานบีนะครับคําถามครับเอาละแล้วเอ็กหนูจะหายังไงคะอาจารย์ครับทุกคนเราก็ต้องไปนั่งนึกแล้วอันนี้เป็นสมการอะไรครับ สมการะไรครับข้อนี้เป็นสมการ exponent i a l ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นน้องเจอโจทย์ข้อนี้เราต้องรู้ว่า exponential เนี่ยมันแก้ยังไงบ้างนะครับเราต้องรู้เลยเห็นโจทย์ปุ๊บสมการ exponent i a l แก้ยังไงบ้างถ้าฐานมันเท่ากันจับเลขชี้กำลังมันเท่ากันแต่ถ้าฐานไม่เท่ากันต้องทําไงครับฐานไม่เท่ากันเราก็ต้องดูแหละใช่ไหมครัว่าฐานมันเป็นยังไงนะยิ่งลักษณะโจทย์ข้อนี้นะครับตัวฐานไม่เท่ากันน้องต้องทําการ เทคล็อกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ก่อนเทคล็อกจัดรูปให้สวยงามก่อนทุกคนทุกคนบอกจะจัดทําไมคะับอาจารย์คะลองดูครับทุกคนจัดพร้อมกันครับตรงนี้สองกําลังสองเอตัวนี้ลบสามมันก็คือแปดตรงนี้ใช่ไหมครับฮัลโหลทุกคนแปดตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับจริงๆตรงนี้มันคือสองกำลังสามใช่ไหมฮะและมันคือสองกำลังสามคูณอยู่ข้างบนลบสามตรงนี้ใช่ไหมครั เราก็ตบลงมาข้างล่างครับมันก็จะกลายเป็นสองกำลังสามตรงนี้แล้วสองกำลังสามตัวนี้ก็จะกลายเป็นแปดเห็นไหมครับจริงๆนี้คิดแป๊บเดียวเลยนะครับตรงนี้น่าจะได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเท่ากับห้ายกกาลังหนึ่งลบเอ็กซ์จริงๆมันคือห้ากำลังหนึ่งคูณกับห้ากำลังลบเอ็กซ์นะครับน้องตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วถ้าใครมองไวๆเนี่ยนะครับสังเกตดๆนะีๆเนี่ยคือห้ากำลังลบเอ็กซ์เนี่ยมันก็คืออะไรครับ มันก็คือกําลัง1หารด้วยกําลัง x ไม่ค่อยคจัดครับค่อยจัดใช้สมบัติเลขยกมกำลังนี่แหละนะครับนะต่อไปครับเราก็คํานวณเลยครับโดยการคูนไขไปแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครสังเกตเนี่ยถ้าน้องคูนไขไปเนี่ยมันจะคูณกันไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นมันคือ2กํกลัง 2x ตัวเลขชี้กําลังมันไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวข้างล่างมันคือกําลัง x เพราะนั้นถ้าเราเห็นแล้วเราต้องคันไม้คันมือเลยถ้าเราจะจัดรูปนะครับเราต้องเปลี่ยน2องกำลังสอเนี่ยเป็น4ี่กำลังเเลยบางคนบอ้าวเปลี่ยนยังไงเนี่ยอาจารย์คือ2องกำลังสอเนี่ยพอน้องจัดไปจัดกลุ่มใหม่ได้ใช่ไหมครับ2องกำลังสมันก็ได้4มันก็ได้เป็น4ี่กำลังเแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะได้เป็น4ี่กำลังเส่วนแครับเท่ากับ5้าส่วนห้ากำลังเครับพอเห็นทางแล้วใช่ไหมครับ เริ่มเห็นแนวทางแล้วใช่ไหมฮะทุกคนคูณไฟขึ้นไปเลยครับ5ากำลัง x คูณไฟขึ้นไปทางนู้นครับเราจะได้เป็น4กำลัง x คูณ5กำลัง x เท่ากับ8540ตรงนี้ใช่ไหมข้อสอบข้อนี้พี่เคยเอามาให้ทำข้างหน้าเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าใคร ถ้าใครติดตามเพจพี่ทุกวันเนี่ยนะครับนอกจากวันอังคารกับพุธจะมีการไลฟ์สดแล้วเนี่ยประมาณสัก6กโมงเย็นทุ่มเนี่ยจะมีข้อสอบมาให้น้องลองทําตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคก็วิชาเอกเนี่ยเรามาฝึกทํากันได้อันนี้ก็เคยเอามาให้แล้วนะครับเคยแล้วครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะได้ปไปเลยครับคูณเลย5้าสี่ยีครับยี่สิบกลังเอง็กเท่ากับ40ใช่เไหมเนี่ยบางคนที่ตอบได้เนี่ยบางคนเห็นเคยเห็นในหน้าเพจ Facebook แล้วเห็นปุ๊บตอบได้เลยนะครับนะเพราะว่ามันจําได้ มันเป็นเอกลักษณ์คบข้อสอบพวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะยี่สิบกำลังเอ็กเท่ากับสี่สิบอันนี้รูปอย่างง่ายแล้วครับอย่างง่ายแล้วทําไงฮะผ่านเท่ากันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ก็เทคล็อกเข้าไปเลยครับอันนี้ถ้าใครเห็นววๆต้องเทคล็อกอะไรครับต้องเทคล็อกยี่สิบเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับอดี๋ยวพี่ทําให้ดูเขียนตรงนี้ชัดๆเทคล็อกยี่สิบเข้าไปทั้งสองข้างเลยทางั้นสี่สิบตรงนี้ขยับออกมานิดนึงครับแล้วเทคล็อกยี่สิบเข้าไปครับ แล้วนี้ก็ใช้สมบัติล็อกเช่นเช่นเคยครับทุกคนตบ X มาข้างหน้าครับล็อก20ฐาน20มันคือหนึแสดงด้านขวามือเนี่ยเห็นไหมถ้าใครทําชินชินเนี่ยตรงนี้จะเหลือแค่ค่า X ค่าเดียวตอบตัวเองได้นะครับว่าล็อกหายไปไหนนะครับนะมันใช้สมบัติล็อกทั้งหมดเลยแล้ว X มันอยู่ข้างล่างได้ยังไงเนี่ยอะน้องต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับเท่ากับล็อก40ฐาน20ล็อก40ฐาน20 ยูฮ uh ูได้แล้วโจทย์บอกว่าถ้า x เท่ากับล็อก a ฐาน b นี่ครับพี่เขียนให้ชัดๆเลยครับโจทย์กำหนดว่าถ้าล็อกเอ่ตอน x เท่ากับล็อก a ฐาน b เพราะฉะนั้นเของเราจะมีค่าเป็น4ี่สิบของเราจะมีค่าเป็นยี่สิบโจถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรครับได้ a ได้ b แล้วโจทย์ถามอะไรครับ,ท,รรบทุกคนครับ พี่ขอยัดซูมตรงนี้ได้ไหมครับนี่ฮะเเป็นกี่เท่าของ b หลายคนไม่เคยเจอโจทย์นี้โจทย์นี้อยู่ในภาคกอครับ a เป็นกี่เท่าของ b เจอโจทย์คำว่าเป็นกี่เท่าของลูกศิษย์พี่จะเอาหน้าตั้งหารด้วยหลังตลอดนะครับเป็นกี่เท่าของนะฮะเจอโจทย์แบบนี้ประจำนะครับเป็นกี่เท่าของเป็นกี่เท่าของ เราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้เป็นตัวหลังถ้าเจอโจทย์เป็นกี่เท่าของให้เอาหน้าตั้งหารด้วยหลังถ้าเจอโจทย์ A เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ B ก็เอาหน้าตั้งหารด้วยหลังแล้วคูณร้อยครับ A เป็นกี่เท่าของ b ก็จับคูณร้อยนะครับนะหน้าตั้งหารด้วยหลังนี่หอหยีบนะครับหน้าตั้งหารด้วยหลังนะครับเพราะนั้นข้อนี้ทุกคนเอา a ตั้งนะครับ a คือ40นะฮะ b คือ20โจทย์ถาม สี่สิบหารด้วยยี่สิบครับสี่สิบหารด้วยยี่สิบคำตอบข้อนี้คือสองครับผมตอบช้อยข้อที่สามครับอโอเคไหมเนี่ยไหมคือถ้าใครติวภาคก,กอโทษใครติวภาคขออย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่แม่นหมอต้นไม่ได้นะครับคือหมอต้นมันจะอยู่ในภาคก,กอคณิตศาสตร์ครับน้องต้องเอาภาคก,กอคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยด้วย นะครับหลายเรื่องที่มันมีมเขาเรียกมีท่อเชื่อมโยงหากันเนี่ยบางเรื่องสามารถใช้ภาคกอมาช่วยได้นะครับมันจะได้เห็นมุมมองได้หลายอันนะครับนะบางคนบอกอา้าวอาจารย์แล้วขสอบมอต้นมันออกไหมก็บอกประจํามันออกครับแต่ถ้าเราอยากชนะคู่แข่งมอต้นต้องแม่นใครจะสอบกรณีพิเศษครับไม่มีที่ว่างสําหรับตัวสํารองครับน้องจะต้องเก็บข้อสอบมอปลายให้ได้แล้วชนะคู่แข่งให้ได้เพราะมอต้นใครๆก็ทําได้น้อง มอต้นหลับตาข้างหนึ่งยังทําได้เลยนะครับพี่เชื่อว่าหลายคนมอต้นเนี่ยไม่ยากหรอกครับอัตราส่วนร้อยละกําไรขาดทุนโอ้ง่ายสำหรับพวกเราอยู่แล้วนะครับแต่ที่คนส่วนใหญ่สอบแล้วสู้เขาไม่ได้เนี่ยคือมอปลายต้องชนะให้ได้มปลายนะครับนะอ่าข้อที่8ครับอย่างไวบางคนเห็นโจทย์ข้อ8กูไปดีกว่าอันนี้ข้อสอบหรือก่อนสีสุ ตกใจเห็นโจทย์ข้อนี้นะครับนะทุกคนใจเ,เย็นๆครับน้องนะโจทย์ข้อนี้หายใจลึกครับหายใจลึกนะฮะข้อที่8ครับอาจารย์แกเปิดบัญชีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับสถาบันการเงินกําหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีนะครับโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยทุกๆุกหเดือนถ้าวันนี้่1มกราพศสองห้าหกสามอาจารย์แกฝากเงินครั้งแรก200บาทและสัญญากับตัวเองว่าฝากเงินทุกครั้งเลยปีละหนึ่งครั้ง นะครับฝากเงินปีหนึ่งครั้งทุกๆุก,กวันที่1มกราของปีนะครับจะฝากเพิ่มอีก200บาทผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังก็คือฝากไป200ปีหน้าฉันจะฝากอีกปีหน้าฉันจะฝากอีกปีต่อไปฉันจะฝากเงินอีกนะครับแล้วไงต่อครับแล้ววันที่31ธันวา2573จะมีเงินในบัญชีกี่บาทข้อสอบอันนี้คล้ายๆข้อสอบโอนเน็ตด้วยนะครับ อ,อาจารย์ทำไมเมื่อก่อนเรื่องนี้ไม่มีล่ะทุกคนครับข้อสอบหลักสูตรใหม่อันนี้พี่เคยพูดไปแล้วนะครับนะทั้งในกลุ่มลับนะพี่พูดไปหลายรอบแล้วนะครับทั้งหน้าเฟซเฟซบุ๊กพี่ก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลานะครับนะหรือ time value of money นะครับในเรื่องพวกนี้เริ่มเอาเข้ามาหลักสูตรคณิตศาสตร์แล้วนะครับนะน้องต้องรู้จักนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะน้องลองคิดง่ายๆครับ เขาบอกว่าเขาฝากเงินเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปีแต่แต่เขาคิดดอกเบีย้ยท,ทุกๆุหกเดือนนะครับพี่บอกน้องไว้ดนึ่งนะพี่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องอธิบายนานพอสมควรนะครับนะอธิบายต้องอธิบายเรื่องการทํางานของเงินนะครับเรื่องนี้นะข้อเนี้เงินมันทํางานทุกทุหกเดือนครับคําถามฝากกี่ปี คำถามนะฝากกี่ปีครับทุกคนบอกอ้าวแล้วหนูดูตรงไหนอะอาจารย์ทุกคนดูตรงนี้ครับฝากพศหกสามครับฝากครั้งแรกนะพอศหกสามฝากครั้งสุดท้ายแล้วมาดูเงินเนี่ยพศเจ็ดสามแสดงว่าฝากกี่ปีอันนี้ปัญหาโลกแตกเลยนะครับน้องฝากกี่ปีครับฝากตั้งแต่หกสามจนถึงสามสิบเอ็ดตรงนี้เนี่ยฝากกี่ปีครับคำตอบคือ กีป่ปีทุกคนคำตอบคือกี่ปีน้องโคชีบอก10ปีนะเราเริ่มฝากหนึ่งมกรล่านะครับไปดูพศ73เนี่ยมันต้องเป็น11ปีนะครับ11ปีครับ63สาลบเจนะครับ63สาลบเจแล้วบวก1นะฮะต้องเป็น11ปีนะครับแต่เพื่อให้ข้อสอบข้อนี้มีคำตอบนะครับน้องโคชีนะฮะต้อง11ปีนะ หกสามอันนี้ปัญหาโลกแตกเลยนะครับของเอกคณิตศาสเนี่ยหกสามถึงเจ็ดสามเนี่ยมันนับหกสามด้วยนะครับเพราะเงินทํางานตั้งแต่ปีหกสามแล้วนะครับเงินทํางานตั้งแต่งวดแรกปีหกสามเลยนะครับเพราะนั้นมันทํางานทั้งหมดสิบปีครับสิบเอ็ดปีโทษสิบเอ็ดปีนะฮะหกสามไปเจ็ดสามนะครับใครใครใครไม่เชื่อลองนับนิ้วดูนะครับนับนิ้วดูนะฮะแต่เพื่อให้มันมีคําตอบครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีคําตอบนะฮะเพื่อให้มันมีคําตอบเนาะเดี๋ยวพี่ขอยัดแก้ตรงนี้นิดนึง เป็นพศ72ครับพศ72เพื่อให้มันมีคําตอบนะครับออมันจะได้มีคําตอบครับเดี๋ยวมันไม่มีคําตอบครับนะ้องเพราะฉนั้นข้อนี้อย่าเปลี่ยนคําตอบเป็นฝาก6 3ไปจบ72แสดงว่าฝากทั้งหมด10ปีนะครับแต่เงินไม่ได้ทํางาน10ปีนะครับเงินปีหนึ่งเนี่ยหปีมันทํางานสองครั้งแสดงว่าเงินมันจะทํางานทั้งหมด20รอบครับ20รอบ นะแล้วอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะคิดทุกครั้งครั้งละหเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอาจารย์แก๊ปดูผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับร้อยละ2ต่อปีคือ1ปีแต่เราคิดทุกๆ6เดือนแสดงว่าไม่ต้องเป็นร้อยละหครับเพราะฉะนั้นเงินงวดแรกเดี๋ยวเขเขียนตรงนี้เงินงวดแรกเลยวันที่1นึ่ธันวาปี63เงินงวดแรก200บาทมันจะทำงานเป็นบวกศูน ยกกำลัง20รอบนะครับเงินงวดแรกจะทำงานทั้งหมด20รอบครับทบต้นไป20รอบนะครับเงินก้อนถัดมาก็ต้องทำงานอะไรครับ200คูณกับ1บวก0.01กำลัง19บางคนบอกอาจารย์นี้สูตรนี้มาจากไหนอ่ะสูตรนี้คือดอกเบี้ยทบต้นนะครับน้องดอกเบี้ยทบต้นใครไม่รู้จักไปดูซันะครับดอกเบี้ยทบต้นสูตรว่างไงเอ,อ่ยเขียนให้ก็ได้นะครับ เงินรวมจะเท่ากับเงินต้นนะครับคูณ1บวกอยกกำลังปีนะครับหรือยกกำลังรอบนะครับระวังให้ดีนะครับยกกำลังรอบนะแต่ข้อนี้มันมี20รอบนะครับเพราะนั้นเราก็บวกกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยจับบวกกันเนี่ยจับบวกจับบวกไปเรื่อยๆครับจนรทั่งถึงเงินก้อนสุดท้ายครับมันต้องได้เป็น200คูณกับ1บวก0.01กำลัง1เงินก้อนสุดท้ายก็คือฝากตอน ครึ่งปีสุดท้ายพศ72อ,ะ 7, อะ่ะครึ่งปีสุดท้าย6เดือนสุดท้ายมันก็จะทํางานแค่รอบเดียวนะครับนะก็จับตรงนี้บวกกันครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ200บวกกันไปเรื่อยๆครับกำลัง1กําลัง2กําลัง3จนถึงกําลัง20ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่2ครับนี่คือไอเดียของดอกเบีย้ยทบต้นพี่เคยบอกในกลุ่มลับไปแล้วนะครับนะ อ่าก็เลยตอบข้อ2โอเคนะครับนะเออเนี่ยฮะนี่คือไอเดียของดอกเบี้ยทบต้นครับต้องดูว่ามันทํางานกี่รอบดอกเบี้ยคิดเท่าไหร่เขาให้เป็นปีมาต้องดูว่ามันคิดยังไงเป็นเดือนไหมต้องคิดอะไรต่อบ้างนะครับบางข้อบอกทบต้นทุกเดือนเราต้องหารด้วย12นะครับนะอันนี้คือไอเดียของดอกเบี้ยทบต้นครับนะอย่าไปจําเป็นสูตรเยอะเลยนะครับนะอ่าเนื้อหาม5เทอม2งครับข้อสอบชอบถามนะครับอยู่ในตัวชี้วัดอะไรนะครับ มูลค่าของเงินเนี่ยอยู่ในตัวชี้วัดอะไรนะครับนะข้อสอบรอบที่แล้วก็ออกนะครับนะพอมัเป็นเรื่องใหม่ครับมันเป็นเรื่องใหม่เนาะอ่านี่น้องน้องพันชมนะครับบุญหนุ่นนะเยี่ยมมากครับม .5 เทิม2ครับเป็นเนื้อหาใหม่มักจะออกข้อสอบครับเนาะอวันนี้ครับ8ข้อครับน้องๆ8ข้อเราได้ฝึกคณิตศาสตร์พอสมควรนะครับนะสำหรับหน้าเพจ Facebook นะครับวันนี้ อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับน้องๆใครอยากได้ข้อสอบเรื่องอะไรบ้างรีเควสเข้ามาได้ครับทักมาในช่องแชทได้นะครับว่าหนูอยากได้เรื่องนี้เพิ่มหน่อยค่ะหนูอยากได้มอต้นตรงนี้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้นะครับนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับในกลุ่มลับแล้วก็ติวพอสมควรแล้วนะครับนะหน้าเพจ Facebook ก็พอได้แล้วนะครับนะเห็นปุ๊บนึกว่าข้อสอบภาษาไทยโจทย์ยาวมากเลยนะครับนะทุกคนวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับหลับฝันดีและขอให้โชคดีในการสอบ เอกคณิตศาสตร์ครับทุกคนครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกล็บได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ